วัสดีค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับช่องฟิตฟู้ดนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะน้ำแดงก็คือน้ำซุปข้นๆนะคะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีน่องไก่ค่ะ350กรัมนะคะเห็ดหอมแช่น้ำเอาไว้นะคะมีขิงแก่สำหรับใส่น้ำซุปนะคะกระเทียมพริกไทยค่ะเตรียมผักชีค่ะแล้วก็หน่อไม้ต้มในน้ำเกลือค่ะล้างน้ำให้สะอาดตัวนี้ประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระเพาะปลาค่ะอันนี้100กรัมนะคะเป็นกระเพาะปลาแห้งบรรจุอยู่ในแพ็คนะคะกระเพาะปลานี้จะถูกทอดในน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแช่ในน้ำนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็นำไปลวกเพื่อเอาน้ำมันออกค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่การเตรียมกระเพาะปลานี้กันก่อนเลยค่ะ